วิกเตอร์ออบานจำได้ไหมฮะเรารายงานไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววิกเตอร์ออบานก็เป็นนายกรัฐมนตรีฮังการีแล้วก็ฮังการีนี้ก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปสมาชิกนาโตคนก็อาจจะอนุมานได้ว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องคิดแบบเดียวกับนาโตใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าวิกเตอร์ออบานนี่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นำของฮังการีเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะปี2022แล้วก็ แนวคิดของวิกเตอร์ออบานเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของประธานาธิบดีปูตินแนวคิดหนึ่งก็คือมุ่งพาฮังการีให้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เสรีนิยมแปลว่าอะไรประชาธิปไตยก็คือมีเลือกตั้งแต่ไม่ต้องเสรีนิยมเหมือนกับให้สิทธิเสรีภาพหรือคิดแบบตะวันตกคือไม่เอาคุณค่าหรือค่านิยมของ ความตะวันตกจากเข้ามาแต่ให้มีเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาในออบานก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้นําในสภาพยุโรปเพราะว่าไปออกกฎหมายอะไรต่างๆนานาทีอา่อาจจะขัดกับหลักค่านิยมนะ,ะแล้วก็มีผู้นํายุโรปบางคนเนี่ยบอกถึงก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะขับออกจากการเป็นสมาชิกสภาพยุโรปถ้าเกิดเราคิดไม่เหมือนกันอีกต่อไปนะครแต่ว่าตอนนี้วิกเตอร์ออบานกลับมีบทบาทเพราะอะไรเพราะว่า ความเป็นสมาชิกยุโรปเนี่ยเนาะสมาชิกของสภายุโรปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นตำแหน่งประธานนะคะตำแหน่งประธานเนี่ยเขาจะหมุนเวียนกันคนละหกเดือนแล้วเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยถึงคิวของฮังการีได้เป็นประธานของสาภายุโรปวิกเตอร์ออบานในฐานนะผู้นำของประเทศเนี่ยก็เลยต้องทำหน้าที่แล้วเวลาทำหน้าที่ก็จะทำแบบที่ตัวเอง คิดว่ามันดีมันเหมาะมันสมนะคะห่งกรกฎาคมได้เป็นประธาน2กรกฎาคมวิกเตอร์ออบานเดินทางไปยูเครนไปที่คีฟแล้วก็ไปเจอกับเซเลนสกี้จำได้ไหมแล้วออกมาแถาลงข่าวด้วยกันแล้วก็บอกว่าคุยกับท่านผู้นํายูเครนสิ่งที่ข้าพเจ้ากระผมได้ขอผู้นํายูเครนก็คือว่าท่านหยุดรบได้ไหมท่านหยุดยิงได้ไหมเพื่อที่ว่าท่านกับ รัสเซียเนี่ยจะได้ขึ้นโต๊ะเจรจาสันติภาพในปลายปีนี้ต่อเนื่องกับที่ยูเครนเพิ่งจัดไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันแถลงข่าวเนี่ยเซเลนสกี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถหยุดยิงได้เพราะว่าข้อเสนอหยุดยิงของท่านกับประธานาธิบดีปูิตินมันไม่เป็นธรรมเพราะว่าหยุดยิงแต่ไม่ถอนกําลังออกจากแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรับได้กไรนะคะ,ะ,ะ,ก,ะ,ะ,ะก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่วิกเตอร์ออบานก็ยังเดินหน้าทําหน้าที่ต่อนะคะอีก2วันต่อมาไปรัสเซียมีภาพเนาะเออไปเจอประธานาธิบดีป,ปูตินสุขที่5กรกฎาคมนะ,ะวันที่สองไปอยู่คีฟของยูเครน5กรกฎาคม3วันดีเนะาะเออ3วันต่อมาฉันนับเลขผิด <laughs> <laughs> เดินทางไปมอสโกเจอกับปูติน สิ่งที่ปรัานาที่รีปูตินบอกกับออบานน่าสนใจมากบอกอย่างนี้บอกว่าเรามี Conversation หรือว่าการพูดคุยที่ยูสปูเป็นประโยชน์มากเป็น Frank Conversation ก็คือเป็นการสนทนาที่เปิดเผยตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องของ c o n f lict ในยูเครนปรัานาที่รีปูตินไม่ใช้คำว่า w r นะฮะไม่ใช้คำวอ on ยูเครนใช้ c o n f lict in u ยูเครนแล้วก็บอกงนี้บอกว่า สิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินบอกกับวิกเตอร์ออบานในวันนั้นก็คือว่าถ้าเกิดยูเครนต้องการพีชหรือต้องการสันนิภาพเนี่ยต้อง capitulate วันนี้พี่นาสอนสังกฤตเหรอ capitulate ก็คืออะไรคือยอมจำนนแปลอีกทีนะก็คือประธานาธิบดีปูตินบอกว่าถ้าอยากได้สันติภาพยูเครนต้องยอมจำนนก็คือยืนจุดเติมเหมือนกับที่ออบานไปบอกเซเลนสกี้ในวันนั้นนะคะซึ่ง ปรากฏพอออบานไปหาปูตินเนี่ยคนที่ไม่พอใจคือใครรู้ไหผู้นำชาติโยุโรปเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนไม่เคยมีผู้นำยุโรปคนไหนไปรัสเซียเลยเพราะว่าประกาศความบาทเยอรมน,นีไม่เอาก๊าสธรรมชาติจากรัสเซียถึงแม้ว่าจะต้องกลืนเลือดตัวเองก็ตามปิดท่อส่งก๊าสนอร์ส r ตรม หนึ่งนอรสทรีมสองสร้างกําลังจะเสร็จก็ไม่ยอมใช้อะไรเงี้ยแล้วเจ็บตัวหนักมากต้องไปสั่งก๊าซจากที่อื่นแทนแล้วก็การคว่ำบาตเนี่ยก็เลยทําให้ชาติตะวันตกหมายถึงสหภาพยุโรปเนี่ยตัดความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงกับรัเสเซียเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบดูแปลกอะ่ะที่ผู้นําของชาติสหภาพยุโรปไปประกฏดตัวพบปรัฒนาที่รีปูตินโอลาโซของเยอรมนีออกมาเลยบอกว่าทํานี้ไม่เหมาะสมอีกคนที่ออกมาแล้วพูดแรงเนี่ย ก็คือโจเซฟ o โบโรซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปบอกอย่างนี้บอกว่าการเดินทางไปมอสโกของนาย,ยกฮังการีไม่ได้มาจาก mandate ของสหภาพยุโรปจะ้ะถึงแม้คุณจะเป็นประธานแต่ว่าอยู่เคลมไม่ได้ว่าอยู่ไปในฐานะของสหภาพยุโรปพูดง่ายๆก็คือพวกฉันไม่ได้มอบหมายให้เธอไปไปเองนะคะไปเองทีนี้วิกเตอร์ออบานจริงแล้วเนี่ย แต่อันนี้เราไม่มีภาพเนาะพี่นาฟังให้สัมภาษณ์เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมน,นีเป็นภาษาอังกฤษประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจเพราะว่านักข่าวถามเนี่ยบอกว่าอยูกาลังถูวิอิจารจากผู้นําสภาพยุโรปนะเรื่องที่ไปเจอปูตินน่ะยยูจะตอบตรงนี้ยังไงออบานผู้น่าสนใจแล้วก็พี่นาคิดว่ามีเหตุมีผลออบานพูดอย่างนี้บอกว่าลุกไอ้ที่มันผ่านสองปีที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเราไม่มองต้นเหตุของปัญหาเนี่ยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราลองลองหยุดคิดนิดนึงว่ารัสเซียรุกรานย,ยูเครนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือว่าคนจํานวนมากเนี่ยเสียชีวิตล้มตายจากกันทางสงครามครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายรัสเซียก็เสียทหารเยอะฝ่ายยูเครนก็พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากมเมื่อกี้เด็กเพิ่งเสียชีวิตโรงพยาบาลเด็กเพิ่งโดนถล่มวิกเตอร์ออบานก็บอกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดด้วยคือว่าทํำยังไงให้สองฝ่ายเนี่ยหยุดยิงกันก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยไปคุยถ้าคุณเริ่มคุยว่าต้นเหตุมันมาจากตรงนี้ไปแก้ต้นเหตุก่อนนมันจะทําให้คนตายเยอะกว่านี้เขาพูดจามีเหตุมีผลนะเธอว่ายังไงช่ใช่เนาะเออกดพี่นาฟังก็เออมันก็จริงแต่ว่าคนเนะ่ยคิดแบบคนละลอจิกไง อย่างเซเลนสกี้ก็เข้าใจได้ใช่ไหมว่าแบบคุณจะให้เราหยุดยิงอะ่ะหยุดทำไมอะ่ะในเมื่อคุณบุกเราก่อนถ้าอยากจะหยุดยุติสงครามแค่ยุ่ถอยไปก็จบแล้ว <c oughs> อถอนทหารก็จบแล้วนะอันนี้ก็คือคือข้อถกเถียงของเซเลนสกี้แต่ว่าที่ยกเรื่องนี้มาให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นลอจิกของวิกเตอร์ออบานนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจกว่าไปเจอปูตินเมื่อวันที่ 5กรกฎาคมวันนี้ค่ะวันนี้เอาภาพมาเลยวันนี้วิกเตอร์ออบานไปเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่อยู่ในยุโรปอย่างเดียวแล้วค่ะไปเอเชียเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาญี่ปุ่นวิกเตอร์ออบานไม่ได้มานะพี่นาจะมาเอง mm hmm. เอางี้ไปหาสีจิ้นผิงทำใหม่นะฮะดูก่อนว่าบทบาทของจีนต่อสงครามยูเครนคืออะไรจีนต้องถือว่าเป็นชาติที่มีบทบาทสาคัญมากเพราะว่าเหตุผลเดียวเลยคือ เป็นมหาอำนาจคือมหาอำนาจเนี่ยขยับตัวเนี่ยมันก็จะส่งผลสะเทือนเปลี่ยนสถานการณ์ได้แต่ว่าตั้งแต่เกิดสงครามเนี่ยจีนบอกว่าเราขอวางตัวเป็นกลางจีนก็เลยไม่ประกาศความบาดรัเสเซียยังซื้อกา๊าซธรรมชาติยังซื้อน้ํามันจากรัเสเซียอยู่แล้วก็สีจินผิงเดินทางไปมอสโกก็พยายามไปผลักดันให้เกิดข้อตกลงไอ้ท่อก๊าซที่ไซบีเรียด,ด้วยนะฮะก,ก็คือยังทามาค้าขายกันอยู่ซึ่ง ระดับมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะปี2023เนี่ยเพิ่มสูงกว่าช่วงก่อนสงครามยูเครนร้อยละ64ทีนี้สหรัฐกับสหภาพยุโรปเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็ก็โอเคมั้งทำมาค้าขายถ้าเกิดจินจะวางตัวเป็นกลางแต่ที่สหภาพยุโรปกับสหรัฐไม่พอใจ ก็คือการที่จีนกับรัเสเซียทำมาค้าขายสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกว่าสินค้าที่ใช้ได้สองทางหรือว่า dual use items เพราะอะไรเพราะอันเนี้ยมันสมมติว่าสั่งมาแล้วเราบอกว่าเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถไปใช้ในทางการทหารได้คือมันใช้ได้แบบด้วยจุดประสงค์สออย่างอ่ะแล้วในช่วง หเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจีนส่งสินค้าลักษณะนี้ให้กับรัเสเซียเยอะแล้วรัเสเซียก็บอกว่าเธอจะไปว่าจีนไม่ได้นะเพราะว่าฉันเอามาใช้ในอุตสาหกรรมไม่ไดเอามาทําอาวุธยุโทโธปกรณ์อันนี้คือคือคือคำอธิบายนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากที่ทางสหรัฐสหภาพยุโรี่ยพยายามจะขอร้องให้จีนเนี่ยขายสินค้าประเภทนี้ให้กับรัเสเซียแต่ว่าก็ไม่สําเร็จนะคะ โดยนอกเหนือจากการไม่คว่ำบาตรยังทรรมาค้าขายอยู่อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วทำให้วิกเตอร์ออบานต้องไปหาสีจิจินผิงก็คือการที่จีนพยายามเล่นบทบาทเป็นตัวประสานเพื่อให้เกิดสันติภาพในยูเครนจำได้ไหมว่า24กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว2023เนี่ยจีนออกมาเปิดเผยแผนสันติภาพแล้วเลือกเปิดในวันที่ครบรอบ1ปีสงครามยูเครนแผนสันติภาพของจีนเนี่ยมี12ข้อ หลังจากนั้นมีนาคมต้นเดือนมีนาคมปีเดียวกันปัฒธานาธิบดีสิจินผิงก็เดินทางไปมอสโกเจอกับปัฒธานาธิบดีปูตินแล้วก็มีการคุยเรื่องแผน12ข้อของจีนแผนสันติภาพของจีน12ข้อเนี่ยข้อสําคัญที่สุดเหมือนกับของวิคเตอร์ออบานเลยก็คือหยุดยิงกันก่อนทั้งสองหยุดยิงกันก่อนแล้วขึ้นโต๊ะเจรจาซึ่งตอนนั้นเนี่ยยูเครนก็บอกว่าไม่ได้สิ ถ้าหยุดยิงแต่ว่าทหารรัสเซียยังอยู่ในแผ่นดินชนะั้นน่ะแล้วฉันจะฉันจะอธิบายกับประชาชนฉันยังไงนะสหรัฐสภาพยุโรปก็บอกไม่ยูเครนยอมโดยบอกว่าถ้าเกิดใน12ข้อของจีนมีรัสเซียถอนทหารเนี่ยจะเอาแต่มันไม่มีข้อนี้อันนี้คือประเด็นที่สําคัญที่สุดที่มันเป็นเรื่องติดขัดหยุดยิงอยากหยุดไหมอยากหยุดแต่ว่า มันต้องหยุดไปพร้อมๆกับการถอนทหารด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดหยุดยิงโดยไม่ถอนทหารเนี่ยแปลว่าบนโต๊ะเจรจาเนี่ยรัสเซียก็จะบอกว่าไอ้ที่ฉันยึดไปแล้วฉันเอานะอันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียพูดมาตลอดว่าแผนเจรจาสันติภาพจากบรรลุได้ก็ต่อเมื่อยุเพลยยกดินแดน5้าดินแดนที่รัสเซียเอามาเนี่ยให้เป็นของตัวเอง <Okay. S 2> ก็คือใครเมียดอนเนสโลฮันส์ปอร์เซียแล้วก็เคอร์สอนนะฮะ เนี่ยเราไปดู CG เออขึ้นแล้วเห็นปะคือตอนเนี้ยสงครามผ่านมา2ปีกว่าเนะี่ยดินแดนยูเครนถูกยึดไปมร้อยละ15แล้วก็น่าจะ16-17แล้วอันนี้เรายังไม่ได้เ,ออเขาเรียกอัปเดตตัวเลขที่ที่ชัดๆประมาณ15-17%อนะะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยสีแดงๆเนี่ยโดนไปหมดทีนี้ ถ้าเกิดยูเครนรับแผนสนิภาพที่จีนเสนอ12ข้อรวมถึงแผนของฮังการีด้วยเนี่ยก็เท่ากับยอมรับว่าดินแดนไอสีแดงๆเนี่ยเป็นของรัเสเซียนะคะแผนสนิภาพของจีนที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีการพูดถึงเรื่องถอนทหารก็เลยถูกมองว่าเป็นแผนที่ไม่เคารพอธิปไตยและบรุรณภาพทางดินแดนของยูเครนแต่เป็นแผนช่วยพัฒนาที่ริปูตินให้ออกจากหล่มสงครามเท่านั้นนะคะแต่ว่า พัฒนาที่มีสีจิ้นผิงเคยออกมาพูดถึงแผนตัวเองนะปกป้องแผนนี้โดยระบุว่าเป็นแผนที่ยึดตามกรอบของกฎบัตรประชาชาติไม่ได้ลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดนะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าแถลงข่าวหรือ,อยังนะเพราะว่าเราเข้ารายการก่อนแต่ว่าถ้าเกิดทางวิกเตอร์ออบานกับสีจิ้นผิงแถลงข่าวเดี๋ยวเรามารายงานพรุ่งนี้ละกันนะคะเพราะว่าวันนี้เลยเถิดไปสองทุ่มห้นาทีแล้วเราก็ยังมีอีก2ข่าวที่อยากจะพูดนะปิดท้ายตรงนี้ เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นอะไรหรือวป่าเมื่อกี้เห็นวิกเตอร์ออรบานไปเจอปูตินเนาะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งไปเจอประธนาธิบดีปูตินคนนั้นคือนเรนทาโมดี odi, นายกรักฐมนตรีอินเดียขึ้นเครื่องบินแล้วนะ,ะออกจากนิวเดลีมุ่งหน้าไปมอสโกอันนี้น่าสนใจเพราะอะไรหรือวป่าเพราะว่า เมื่อกี้เราให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนแนบแน่นนะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีปูตินตั้งแต่เกิดสองครามยูเครนเนี่ยเจอกันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสามรอบแล้วเจอกันบ่อยมากสีจิ้นผิงไปมอสโกมีนาคมปี2023แล้วก็ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งไปเจอประธานาธิบดีสีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เจอกันที่องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่ประชุมกันที่คาซัคสถาน แนบแน่นมากนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือการที่นายกอินเดียเดินทางไปเจอประธานาธิบดีปูตินเพราะอะไรเพราะอินเดียกับจีนเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันอยู่หมายความว่าตอนนี้รัสเซียคบทั้งคู่ mm hmm. แล้วที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียคือผู้ซื้อน้ํามันรายใหญ่ของ mm hmm. รัสเซีย mm hmm. เอาอไม่ใช่อินเดีย mm hmm. อินเดียเนี่ย เหมือนจีนก็คือไม่คว่ำบาตรแล้วก็บอกว่าฉันไม่สามารถหยุดซื้อน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้เพราะว่าเศรษฐกิจฉันจะพังทลายฉันต้องพึ่งพาน้ํามันจากรัสเซียแล้วก็จํานวนปริมาณของการนําเข้าน้ํามันก๊าซธรรมชาติจากจากรัสเซียมาที่อินเดียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะ,ะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากที่ประธานาธิบดีนายกโมดีเนี่ยจะไปเจอประธานาธิบดีปูตินเพราะว่าการไปเนี่ย จีนก็คงเลงๆอยู่อะว่าอินเดียกับรัสเซียจะทำอะไรเนื่องจากจีนและอินเดียมีข้อพิพาทกันสำคัญที่สุดก็คือข้อพิพาทเรื่องแนวเขตแดนนะคะจีนกับอินเดียเนี่ยมีพรมแดนร่วมกันประมาณ4,56 0กิโลเมตรยาวมากนะะแล้วก็มันมีจุดบางจุดประมาณ3,400กิโลเมตร เป็นจุดที่ไม่สามารถกําหนดเส้นแบ่งเขตแดนได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าไอแนว3000พกิโลเนี่ยมันเป็นแนวแม่น้ำแนวทะเลสาบหิมะบนภูเขาซึ่งมันมีการเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาม,ม,มันขีดเส้นเขตแดนไม่ได้แนวเนี่ยเขาเรียกว่า lac หรือว่าแนวเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริง line of actual control นะคะ ปรากฏว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่กองทัพจีนกับกองทัพอินเดียรบกันบริเวณแนวดังกล่าวบนเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อปี2020ที่เอาก้อนหินไปคว้างกันอะแล้วก็มีคนตกแม่น้ําตายอันนี้ตอนนี้กองทัพจีนกับกองทัพอินเดียยังยืนจ้องตาก,กันอยู่แล้ววิธีการก็คือตอนนี้จีนเนี่ยสร้างทางทางแบบเข้าไปเพื่อที่จะเอาพวกกองกําลังอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปตามแนวชายแดน แถวฮิมาลัยอินเดียก็ทําแบบเดียวกันเพราะฉนั้นสั้นๆง,ง่ายๆก็คือจีนกับอินเดียนะ่ยมีปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นในวันที่นายยกโมดีไปหาประธานาธิบดีปูตินเนะี่ยแน่นอนต้องดูว่าจีนก็ต้องจับตามองด้วยความสนใจวันนี้ลงแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีภาพของนายยกโมดีเจอกับประธานาธิบดีปูตินปิดท้ายด้วยเรื่องนี้คนที่บ่นว่าพี่นาเนี่ยพูดแต่เรื่องยุโรป ไม่พูดเรื่องเอเชียเลยวันนี้มีเอเชียแล้วอย่างที่อธิบายต้นรายการเนี่ยที่ต้องพูดยุโรปเนี่ยเพราะยุโรปมันจะเป็นตัวคีย์สำคัญในการเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ของโลกรวมถึงเอเชียด้วยคือในภาพกว้างเนี่ยเราพอจะเห็นการวิ่งจับกลุ่มของประเทศต่างๆเนาะคือโลกเนี่ยมันก็จะมีมหาอำนาจนะมหาอำนาจถ้าตอนนี้สองขั้วก็คือขั้วสหรัฐกับขั้วของจีน ซึ่งก็มีรัเสเซียส่วนอินเดียก็ทั้งสองอันนะต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ประเทศชาติะคือบางชาติก็ไม่อาจจะประกาศตัวได้เต็มที่ว่าอยู่ข้างไหนนะก็เล่นต้องเล่นแบบนโยบายการทูตแบบลู่ลมนิดหนึ่งนะทีนี้ของสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่านอกเหนือจากการพิทักษ์ผลประโยชน์และพันธมิตรในยุโรปอย่างในยูเครนแล้วก็สหภาพยุโรปแล้วอีกด้านหนึ่งคือในเอเชียอินโดแปซิฟิกเนี่ย พันธมิตรของสหรัฐที่สำคัญเนี่ยก็คือญี่ปุ่นแล้วตอนนี้มีฟิลิปปินส์เพราะอะไรเดี๋ยวพี่นาให้ดูตรงนี้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดจุดร้อนของโลกเนี่ยในในในยุโรปคือยูเครนเนี่ยจุดร้อนของโลกในเอเชียเนี่ยก็จะคือไต้หวันแล้วความสำคัญของไต้หวันเนี่ยก็คือมันอาจจะกลายเป็น เป็นแฟลชพอยต์คือการเผชิญหน้ากาันร,ระหว่างมาหาอำนาจโดยมีประเทศพันธมิตรเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทีนี้แน่นอนว่าสหรัฐเนี่ยกับจีนเนี่ยก็จ้องตากันอยู่เรื่องไต้หวันทําให้สหรัฐเนี่ยต้องหาพันธมิตรที่นี่แล้วพันธมิตรที่สําคัญที่สุดของสหรัฐต่อกรณีไต้หวันเนี่ยคือญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เพราะอะไรนะเดี๋ยวไป,ไปดูแผนที่ แล้วจะอธิบายได้แต่ก่อนที่จะไปดูแผนที่เราบอกก่อนว่าวันนี้ที่ญี่ปุ่นกับจีนเขาทำเขาทำอะไรกันวันนี้นะคะวันนี้อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยรัฐมนตรีกรลาโหมฟิลิปปินส์ก็คือกิลเบโตตโอโดโรกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นโยโกกามิกาวะลงนามข้อตกลงจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์แล้วก็มีประธานาธิบดีบองบองนะคะก็คือฟอร์ดินานมาโกสจูเนียร์เนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงร่วมมือด้านกลาโหม ก็คือว่าจะอำนวยความสะดวกให้กองกำลังของสองชาติเนี่ยสามารถเอากำลังแล้วก็ยุโทโธปกรณ์ไปประเทศของกันและกันได้หมายความว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นอยากจะเอากองกำลังของตัวเองไปฟิลิปปินส์สามารถทำได้ง่ายขึ้นและฟิลิปปินส์จะเอากองกำลังตัวเองมาญี่ปุ่นก็ทำได้ง่ายขึ้น อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเกิดในวันที่มีรายงานข่าวว่าหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ระบ,บุว่ามีเรือยามชายฝั่งของจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกความยาวเรือเนี่ยเมตรเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ในระยะ200ยไมล์ทะเลแล้วก็ตอดท่อทสมอในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกตั้งแต่อังคารที่แล้วอันนี้เป็นเรื่องซาทเชน่าสีนะทีนี้ ความสัมพันธ์หรือว่าการจับมือร่วมกันทางกลาโหมของญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ครั้งนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสเต็กหรือว่าการเดิมพันที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ไต้หวันดูแผนที่แล้วเราจะรู้นะคะก็คือว่าไต้หวันเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับฟูเจียของจีนแล้วก็จะมีช่องแคบไต้หวันเอ่อขั้นอยู่เห็นไหมทีนี้เขาบอกว่าในกรณีที่ที่จีนจะบุกไต้หวันเนี่ย ถ้าจะบุกเฉพาะฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็จะทำได้ไม่สำเร็จเนาะการบุกเนี่ยจะต้องบุกมาทางตะวันออกด้วยพี่นาเคยอ่านเอ,าเอกสารเจอนะคะบอกว่าไต้หวันเนี่ยเตรียมเตรียมรับมือไว้ในกรณีที่จีนบุกขอให้ไม่บุกนะคะแต่ว่าในกรณีที่จีนบุกเนี่ยเขาจะมีการสร้างฐานที่มั่นสำรองไว้ทางตะวันออกของประเทศซึ่งมันติดกับ โอเพนซี sea, หรือว่าทะเลเปิดแปซิฟิกแล้วถ้าเกิดเราดูแผนที่เนี่ยเราจะเห็นว่าทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันเนี่ยข้างบนเนี่ยคือญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นบริเวณดังกล่าวที่ใกล้ไต้หวันที่สุดเนี่ยอันนึงก็คือหมู่เกาะโอกินาว่าซึ่งมีฐานทัพสรัฐอยู่แล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยทางใต้ของไต้หวันเนี่ยติดกับฟิลิปปินทางด้านเหนือซึ่งฟิลิปปินเพิ่งจานุญาตให้สหรัฐไปตั้งฐานทัพที่นั่นได้ แปลว่าอะไรแปลว่าญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เนี่ยคือจิ๊กซอตัวสำคัญของสหรัฐเพื่อที่สหรัฐจะเอาไว้ใช้ปกป้องไต้หวันถ้าเกิดถูกจีนบุกเนื่องจากถ้าเกิดจีนบุกมาแล้วมาอ้อมตีไต้หวันทางตะว,วันออกซึ่งไต้หวันถ้าโดนตะว,วันตกเนี่ยเราก็จะหนีมาทางนี้แล้วภูมิภูมิประเทศของไต้หวันคือมันจะเป็นภูเขาตรงกลางก็คือถ้าหนีมาทางตะออกได้เนี่ย ก็จะช่วยชะลอเวลาเพื่อให้พันธมิตรมาช่วยคือไอ้ตะวันออกมันเป็นเซฟโซนของไต้หวันในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสหรัฐจะมาช่วยเนี่ยไปเร็วที่สุดเนี่ยมันต้องไปจากฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่น<ม>พอเห็นภาพไหมเออใช่ไอส้สีสีสีฟ้าเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสหรัฐจะเข้ามาทางนั้นแล้วก็จะมีฐานทัพของสหรัฐที่ใหญ่มากที่เกาะกวม ในแปซิฟิกเพราะฉะนั้นมันจะมี3จุดที่สหรัฐจะยกทัพมาช่วยได้ก็คือจากหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุน่นจากเกาะกวมแล้วก็จากทางตอนเหนือของฟิลิปปิน ika, ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งฐานทหารฐานทัพได้ในสมัยของบองบองเนี่ย like ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียเนี่ยเนะพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินในการให้แต่ละฝ่ายส่งกองกําลังไป ในประเทศของเ็งได้เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก